แข็งกว่าเริ่มเนี่ยแหละขอบคุณจ้าหน้าที่เนอร์ครับนี่ก็ต้องตรวจเปลือกนิดหน่อยติดต่อกับบุหูเรียงเหมือนแม่ไปพี่โลกปุ้ยมาครับแม่ติดตู้โทรศัพท์เนี่ยป้าโทรบอกไปพี่น้องเจ้าตู้โทรศัพท์เนี่ยล่ำเหลือร้องติดขนส่งก็บอกรถแต่ครับเปิดมีจุดจอดรถเข้าใจครับรถน้อยเปิดจอดได้หมดแต่ว่าต้องบอกเปิดอันนี้ก็นึกเปิดก็นึกว่าติดต่อสื่อสารก็เปิดเปิดเรียบร้อยนะครับเฮาขับรถนะครับครับปปท.นั่นนะครับครับได้ยินผมฟังวิทยุอยู่นะครับน้อครับผมได้ยินว่าการเจ้าเหมารถนี่นะครับที่ว่าแค่คนบ้านเฮาหรือว่าคนกรุงเทพครับที่เหมารถตู้มาจากกรุงเทพนะครับคนกรุงเทพครับเปิดรวมสตางค์กันเปิดจะมารถเมล์เปิดบอสดูครับอ๋อได้ยินนะครับน้อตามที่ผมได้ยินตะกี้มาถึงนานแล้วนี่แหละแล้วก็มาร้องเรียนที่สปท.อีน้อบอครับเรื่องนี้มันเกิดขึ้นมันซื้นเปิดร้องเรียนมาที่ตำรวจท่องเที่ยวอ๋อติดตำรวจท่องเที่ยวก็ครับครับตำรวจท่องเที่ยวครับหมู่ผมเนี่ยก็ไปรอรถเพราะว่าเปิดไปที่อุทยานแล้วก็รถพอไปส่งเสร็จนักท่องเที่ยวเข้าที่พักเดินแอลแต่หมู่อันชมพูผู้ค้าอย่างนั้นรถตู้6 5กันเนี่ยก็เลยเอาของไปฝากไว้ที่จุดประชาสัมพันธ์แล้วก็ป๋าก็ลงมาแล้วนักท่องเที่ยวได้ซ่อหาของป๋าก็ว่าเจ้าหน้าที่อุทยานมาของคืนตอน 3:00 นรถแต่บ่มีแล้วมาแจ้งแห่งวันหนึ่งอีกนะครับก็จะแก้ปัญหาครับมาแก้ปัญหาแล้วเปิดกันเยือนย้อนบอกว่าจะแอลเมื่อนานต่อเจ้าที่อุทยานตำรวจท่องเที่ยวก็ได้เอาเหมารถตู้ของมูปัวเนี่ยป้าไปแอลบ่อเกลือป้าไปแอลดอยเสมอดาวแล้วก็เหมารถตีเบ้งสา30ส่งไปถึงกรุงเทพเรียบร้อยแล้วครับคือตะกี้ผมคิดออกว่าคนโดยสารมาครับผมว่าเหมาจากกรุงเทพมาว่าเหมาแป้งนี่นะครับน้อโอ้อันนี้ถ้าเหมากรุงเทพแล้วบ่ฮู้ละแป้งมันอยู่ติราคาละบ้านเฮากับ 1,800 ยืนพื้นละแต่รถกรุงเทพวิ่งมาขึ้นเขาคิดแถมราคาแน่นอนครับครับคือเหมามาแล้วนะครับมาถึงต้นทางแล้วถ้าบ่ออกมาถ้าบ่เหมามาให้นะครับบ่เต็มใจจะมาราคานี่บ่ต้องมาจะก็ครับถ้ามาถึงแล้วแล้วมาแจ้งว่ารถคันนี้เอาเหมาเอาแป้งนี่นะครับเปิ้นบ่ใช่ว่าแป้งคือผมว่าที่ผมเคยสัมผัสนะครับถ้ารถมาถึงบ้านมาถึงยี่ศูนย์เที่ยวนะเขาจะบอกขึ้นร้อยผู้ค้าเขาบอกหู้ไปอย่างครับเขากลัวก็เขาบอกคุ้นเส้นทางเขากับที่ผมกับมีรถตู้ที่เขาผมมีรถตู้หมดนะครับแต่สมัยเขาจะห้ามจากนี้ไปโดยผู้ค้าเพราะว่าผมก็บอกว่าถ้าบอกสะดวกเนี่ยคือขนขับรถในพื้นที่ป้าขึ้นดีกว่าป้าแอลดีกว่านะครับมีบ้านเขาในเจ้ารถปั้นแปนล่ะมดวันเมื่อคืนนี่นะกรุงเทพวิ่งประวันแหมราคาถ้าวิ่งมาขึ้นเพิ่มแหมเนี่ยแต่แปลว่าเขามา50คนเจ้ารถตู้มา5กันเพื่อจะสะดวกแบบนี้ครับแต่ปรากฏว่าทิ้งนักท่องเที่ยวไว้ผมขับรถเมล์ผมขับรถตู้มาก่อนมันถึงบ่โทรครับเปิ้นมาส่งบริษัทอู้กันแล้วน่าจะรอหรือว่าถ้าบอกขึ้นร้อยก็ต้องออกบอกกันว่าจะรออยู่ตะลุ่มบ่ใช่ว่าหนีล่ะเปิ้นนี่ถ้าเป็นญาติปีจะเกียดก็50คนอยู่บนดอยเนี่ยนะครับนี่ล่ะแต่ตะกี้ผมก็ได้ยินข้อหนึ่งที่ว่าเหมามาแล้วนี่แหละแล้วก็มาบอกว่าหาว่าเปิ้นเอาแป้งนี่นะครับอันนี้มันบ่ถูกต้องนะครับเนาะถ้าบอกมาถ้าบ่มาจากต้นทางแล้วก็บ่มาตรงนี้ก็ข้อนี้บ่ได้อู้ว่าเหมาแป้งแต่ว่ามีรถโดยสารจากน่านเนี่ยน่านพิษณุโลกเนี่ยเปิ้นนั่งไปแต่พอไปถึงอุตรดิตถ์ให้เปิ้นยืนไปแหมกันนึงแต่รถติดตัวนั่งไปเนี่ยหาผลไปส่งที่พิษณุโลกแต่ที่เหมาแป้งนี่บ่ได้อู้ถึงแต่ว่าปีเมื่อกี้อู้เพิ่นว่านักท่องเที่ยวเพิ่นมาแล้วนัดเปื้อไปที่วิกท่าบางผาป๋าก็ว่าเลยตีผมก็บอกว่าต้องอู้กันก่อนกับเปื้อที่มาฮับแต่บ่ได้ว่ามีเหมาแป้งบ่ได้อู้เรื่องแป้งปีไปฟังวันใดครับวันนี้กะแต่ผมเจ้าละบ้านเฮามาตรฐานเมื่อกี้เนี่ยครับว่าว่าคนมาจากกรุงเทพเหมารถตู้กรุงเทพขึ้นมาอีนี่ก็ครับมาถึงเมืองน่านแล้วไอ้เนี่ยแล้วก็มาคือว่าลักษณะว่าไว้ๆว่าก็เหมาขึ้นมาแป้งนี่นะครับมาจากกรุงเทพนี่นะครับปุ้ยยืนยันว่าปุ้ยบ่ได้อู้กับนี่วันนี้บ่ได้อู้เรื่องว่าเหมาจากกรุงเทพแป้งบ่ได้อู้เรื่องการโดยสารแป้งผมได้ยินนะครับเห็นเนาะแล้วก็ร้องเรียนมาทางเจ้าหน้าที่แล้วก็ไปไล่ตัดรถตู้กันนั่นนี่นะครับกันที่เหมาขึ้นมาน่ะ
และนี่สอบถามว่ารถตู้กันติเหมาขึ้นมาในบัตรได้สังกัดของไผเป็นรถเอกชนนี่ครับเหมาขึ้นมาบัตรได้อู้เรื่องแป้งนี่อู้เรื่องว่าไปติดตามเจ้าหน้าที่ตำรวจท่องเที่ยวอุทยานช่วยเหลือแก้ไขปัญหาท่องเที่ยวกรณีถูกละไว้โดยผู้ค้าที่ผมได้ยินนั่งอู้กันหลายคนนะครับตะกี้นะครับผมกับผู้ภาควิจารณ์กับพ่อกับร้องว่าพ่อไอ้นั่นผมมาพ่อมาคุยนี่นะครับขออนุญาตนี่ปุ้ยอู้เนาะปุ้ยบัตรมาจุมาไหลต่อหน้ามันต้องมาเถียงกับปีผมอู้แต่มันซื้นโทรศัพท์เขาไม่ได้รายการพ่อผมเรื่องแบบนี้โทรจากจุดจังเผือกอยู่กับสารวัตรตำรวจท่องเที่ยวอยู่กับตำรวจทางหลวงเพื่อจะสกัดรถหากันเนี่ยถามว่าด้วยเหตุผลยังละผู้โดยสารอยู่บนดอยมันเป็นรถตู้ที่บริษัทสังกัดที่กรุงเทพที่บ่ได้เป็นบริษัทยาสมาร์ทนะครับเป็นพิสูจน์กับมีลังร้องกะมูอย่างที่บัดติดไปเป็นสีเหลืองวิ่งโดยเฉพาะแต่นี่น่าจะรวมกลุ่มกับเขาจักกับติดต่อกันมาแต่ถ้าจะอู้กันเหลือราคาหรือจะให้บ่เปิ้งเป้าใจผมกลัวเป็นแบบนี้แต่ผมจะเป็นว่าถ้ามาถึงขึ้นไปด้อยผู้ค้าพูดแล้วบ่ลงไปแอลติไหนกันน่าจะจอดล้อเหมือนฮั่นจิตวิญญาณของคนโดยสารเนี่ยกับผู้ขับคนขับรถเนี่ยมันมีกฎหมายนะครับว่าต้องรับส่งผู้โดยสารให้ถึงจุดหมายปลายทางตามสัญญาที่ได้ว่าจ้างกันแต่นี่บ่มีหนังสือสัญญาติดต่ออย่างกับบ่ได้สักอย่างคนโดยสารมากับบ่มีเบอร์รถตู้ห้ากันนี่สักกันเฮามาดัก 2-3 ชั่วโมงไปสอบถามกำปาก็ว่าเปิดเหตุการณ์เกิดมาคืนแล้วเฮามาดักตอน 9:00 น.มันก็เลยบ่ตันคือคนโดยสารนี่มันก็คนเป็นหลายชุดนะครับเนาะแต่บ่ฮู้แต่ผมอู้ถึง50คนที่ถูกละบนดอยผู้ค้าละช่วยเหลือจนถึงตบ้าไปเจ้ารถผู้ซึ่งจะรถ30วิ่งสาไปส่งเรียบร้อยแล้วครับครับผม ครับขอบคุณครับผมบอกเลยรถตู้ในเมืองนานนี่อาจารย์สายงานดูแลอยู่บ่เคยมีปัญหาครับพี่ไอ้วุ้ยนี่ทําทัวร์ทําต่างๆน้องบ่าวครับรถหลายคนเฮาส่งแต่ตีถ้าจากจังหวัดมากรุงเทพฯนะเปิ้นบ่ไขขึ้นดอยบ่ฮู้เป็นหยังบ่ใครสู้ดอยแต่ถ้ามาแล้วก็ต้องบอกว่าเมืองนานต้องอ้วจะไปแต่แน่พ่องพอมาถึงก็ครับสวัสดีครับจับแต่สังหารนะครับครับอันคือแบบที่ว่าได้ยินเพิ่นว่าแต่ว่าแต่ผมตั้งมาแต่ต้นรายการผมเพิ่นบ่ได้ยินบ่เพิ่นบ่ว่าสักคำเลยตัวแต่งกันนั่นเนาะบ่ได้อู้เรื่องเงินเรื่องท้องเลยเนาะวันนี้เนาะครับแต่เพิ่นไปฟังได้ฮู้นะผมก็ฟังแล้วบ่ได้ยินว่าอะไรนี่อ๋อบอกไปแล้วครับเปิดเข้าใจแล้วครับครับขอบคุณมากครับครับขอบคุณครับนะครับท่านครับเยี่ยไปไหนกับจ้างอู้กันแห้งรถบางคนขับรถเหมือนกันนี่ขับรถเมย์เอาแต่สายเก้าปากน้ำภาษีเจริญศรียานเนี่ยแล้วมาขับไมโครบัสขับขอสอบมากรมาขับไมโครบัสเจ็ดอู้เดี๋ยวนี้มันเป็นกฎหมายที่ต้องสอบใบอนุญาตนะครับคนที่ทำประเภท2เนี่ยจะต้องทำทะเบียนประวัติกับตำรวจและส่งไปที่กรมการขนส่งนะครับพอสมัครขอสอบมันก็เสร็จต้องมาที่ขนส่งเอาใบนั้นไปยืนยันว่าเขาได้บ่มีประวัติที่เสียหายและบ่เคยหลบหนีเปิ้นบอกเลยทดสอบเนี่ยบ่เก็บส่งผู้โดยสารขับรถว่าเสียวถูกร้องเรียนกรณีเดี๋ยวนี้มันมีรถตู้นะครับรถตู้ฮือเจ้าไปแอลบางคนก็รวมกลุ่มกันเป็นบริษัทบางคนก็ทำเองที่เป็นบริษัทจะต้องจ้างคนมาครับถ้าทำเองจะครับตัวเก่าพอรถตัวเก่าป้าต้องเอาแต่เก่าแบบอาจารย์สง่านี่นะครับลำไยทัวเนี่ยไปยกตัวอย่างเนาะอย่างคุณยุทธเนี่ยปัวเนี่ยนะครับน้ำหวานทัวคุณธนพงษ์เนี่ยน้องอย่างมันเนี่ยเปิ้นจะรับผิดชอบโดยตรงดูแล้วใส่คนที่โดยสารเปิ้นอันนี้เป็นการบริการดีครับครับสวัสดีครับครับผมอันไก่หู้ว่าอันสวนลูกกระชากนี่เนี่ยก็บ้านหอมีเจ็ดอุทยานหันหนึ่งวันละเนาะสวนลูกกระชากติดจะแห้งเนี่ยผมเสียดายหน่อย หันมันสุดโสมแก่นะครับเหมือนมีใครจะมาพัฒนาเนี่ยผมว่าน่าจะพัฒนาหลักเป็นที่กลางเต้นเป็นยังก็ได้เป็นสวนย่อมสวนยังนะเนาะมันจะได้แก้ประโยชน์นักกับนักท่องเที่ยวกันกับมาว่าข้างไปแข่งขันเต้นนอนใกล้ๆนะครับเนาะผมว่าขอฝากน้อยหน่วยงานอย่างดีครับพี่ชอบกะพี่ไปพัฒนาให้นะครับเปิ้นใหญ่ออกไปตีวันอุทยานผาตูบ 4-5 ปีแล้วครับพี่ไอ้ครับอันนั้นเป็นตีของวันแล้วก็ตั้งปั๊มเองกันได้ใหญ่ไปพุ่น1สามารถนะครับเขาเรียกมีปัญหาว่าเอาอันสัตว์มาเลี้ยงแล้วก็ไม่ได้ดูแลเปิ้นเองเนาะ
ทางวัดก็แต่ตอนนี้ก็ยังการหันเจ้าหน้าที่มีอยู่นะครับหมอครับไปดูแลครับผมอยากจะให้พัฒนาบ่ถ้าบ่เป็นสุลูกก็คือเป็นตีกลางเต้นเห็นมั้ยก็ครับอ๋อครับนั่นนะครับเป็นตีครับเป็นส่วนย่อมต้นอย่างนี้นะครับหมอจะได้ประโยชน์ทางนักครับผมโอเคครับขอบคุณครับได้ครับยินดีครับเป็นนักคิดดีๆจะพอทหารนะครับเป็นจะเป็นมหาวิทยาลัยสูงแล้วก็เป็นพระประธานใจแห้งเบิดบอกว่าตั้งตีลายที่เป็นสุลูกกระชากแต่ก่อนมีปัญหาว่าเอากวางเอาเก้งมาแล้วก็มันมีคนดูแลกันเลยย้ายไปที่วนอุทยานถ้ำผาตูบนะครับ7อุทยานหลัง1วนอุทยานตั้งอยู่ซึ่งในประเทศไทยแล้วก็บอกว่าเป็นสถานที่ท่องเที่ยวอุทยานต่างๆที่รถไปถึงมีเมืองนั้นนี่ติเดียววันนี้ก็ต้องมีทำความสะอาดสิกันแล้วกันถ้าใครอยู่นาน้อยก็นะครับไปช่วยกันที่ดอยเสมอดาวหัวหน้าไม่ตื้ออยู่ท่านลูกก็ตำรวจสภาตำรวจท่องเที่ยวโดนกับอบตเทศบาลตำบลศรีสะเกษจากเพียวพัดปัดกวาดบ้านแต่ว่าเปิดเข้าด้วยกันว่าสมาร์ทใจเป็นภาษาอังกฤษว่า Big Cleaning ดอยนะครับกันแล้วดีละช่วยกันวันนี้8โมงครึ่งห้าวกันอยู่บนนั้นนะครับเพื่อคือมีการตื่นตัวแล้วก็เพื่อท่องเที่ยวได้หู้ว่าตีท่านเอาขยะมาขวางบ้านเมืองนานมาขวางอุทยานเนี่ยมันเป็นภาระและหน้าที่แต่ถ้าท่องเที่ยวใส่ใจซึ่งกันและกันจะเป็นสิ่งดีผมไม่ได้เปรียบเทียบนักเที่ยวต่างชาติแต่สเก็ตพอดเปย์เนี่ยขวดน้ำเนี่ยปั่นจักรยานพ่องขึ้นรถโดยสารพ่องขับมอเตอร์ไซค์เจ้าพ่องอันแต่บ้านเฮานี่บ่ได้เสบียงต้องพร้อมเพราะบ่มั่นใจในตนหน้าไม่ต้องว่าแผลหมู่ผมเนี่ยญาติพี่น้องโคตรที่โกโหดิกาไปทะเลเอาเต่าไปพ่อมใส่มันพร้อมอันนี้คือมันม่วนแต่เดี๋ยวนี้มีของอุทยานบอกเลยเสียงดังก็ไม่ได้นะครับไปพักบนป่าบนเขาบนไร่ที่ต้องอยู่กับธรรมชาติแต่หลายคนไปถึงประสนแล้วในคาราโอเกะกันใส่กับยูฮันก็จะม่วนแต่ก็ถึงยืนยันว่าการส่งใต้ปีเก่าต้อนรับปีใหม่ของสากลเนี่ยยังอยู่ให้เป็นของสากลคือเปลี่ยนปีกับเปลี่ยนปีแต่เขาจะไปเน้นปีใหม่เมืองพุ่นเดี๋ยวจะถึงคำนะครับเนี่ยนะลูกจ้างคนงานต่างๆที่ทำงานปีใหม่สากลผักยุดเดี๋ยวตรุษจีนใครที่ทำงานแก้ไขปัญหาก็ต้องยุดแล้วดีปีใหม่เมืองแหมเพิ่มพอเถอะแล้วรัฐบาลก็ใจดีขนาดนั้นประกาศหยุดชดเชยนะดีครับขอท้อเจ้าค่ะค่ะท่านอาเจ้าไข่เสนอตีเรื่องสารให้ตีดีว่าอันมันเป็นบ้านสาวเลี้ยงคนนี้ถ้ามันดีว่าถ้ามามาลิ้นเขาเป็นเมื่อจ้างการคนเนี่ยช่วยอันลูกเบอร์เปิดเป็นที่ท่องเที่ยวอีกนะเจ้าเอ้ยท่องถิ่นสำคัญที่สุดนะครับอบต.ตะหันต้องดูแลทำเผาเลี้ยงไปตีเลี้ยวขวาไปท่านนะครับนะเอาอันน่ะถ้าแบบเปิดอย่างเฮียมก็จะมีตีท่องเที่ยวทำน้อยเนี่ยเนาะอันนั้นอยู่อยู่เขตอบต.อย่างครับซานเจ้าซานเจ้าคือเอ๊ะผมก็กำลังบ่าอู้กับเมืองสารหลายๆเรื่องเนาะเสียดายเปิ่นไก่ไปน้อยๆพวกเนี้ยอีน่ะน่ะเจ้าไผเฮือนปุ้ยเนาะเป็นตาเป็นเสียงนี่แหละเนาะมันก็จะได้เปิดตีตีเห็นตีนี่แหละเนาะบ้านเฮาก็เขียมทีท่องเที่ยวบ่เคยมีอันมันก็ต่อยอดกันท่านไปแห่อีแหละเนาะจะมาแล้วจะว่านะมันจะได้เงินได้ท้องของเราไปขายของขายผัก